มีผู้ใหญ่ตำรวจระดับสูงอ่ะให้กด30คนต่อวันนะในการเอาข้อมูลไปขายกับกระบวนการคอลเซ็นเตอร์เนี่ยอัจฉริยะร้องโพลิสไซเบอร์เอาผิด2ดาบตำรวจสายสืบบกน.3และตำรวจจังหวัดราชบุรีพร้อมพันจ่าเอกล้วงทะเบียนราษฎร์พี่สาวผู้บังคับการปคบ.ขายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชี้หลังเข้าระบบไม่เกิน20นาทีสูญเงินไป3ล้านอ้างว่ามีนายตำรวจใหญ่สั่งมาในวันที่1พฤศจิกายน2565ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอท.พลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.พลตำรวจตรีไพโรจน์สุขรวยธนโชติปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการสอท.ให้ดำเนินการกับ2ดาบตำรวจในสังกัดกกสสบชน.3และสังกัดกกสสพจวราชบุรีและพันจ่าเอกสายตรวจร้อยทสหกรมทหารสารวัตรสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองโดยอ้างว่าร่วมกันเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของพี่สาวพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเอาไปขายให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินสดไปกว่า3ล้านบาทนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินจนต่อมาเกิดความสงสัยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างไรจึงไปติดต่อกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้วก็พบว่ามีนายตำรวจ2นายเข้ามาดูข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายก่อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะติดต่อมาไม่ถึง20นาทีจึงเชื่อว่าตำรวจทั้ง2นายน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจึงไปร้องต่อต้นสังกัดของตำรวจทั้ง2นายให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยที่จังหวัดราชบุรีดาบตำรวจอ้างว่ามีนายฐานอากาศเป็นผู้สั่งการให้เข้าถึงข้อมูลผู้เสียหายเบื้องต้นคณะกรรมการมีมติว่าเป็นความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงสั่งลงโทษกักขังแต่จนถึงปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการดำเนินการลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทราบว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีทราบเรื่องและเร่งรัดให้กักขังดาบตำรวจตามบทลงโทษรวมถึงเร่งรัดให้จับกุมฐานอากาศที่เป็นผู้สั่งการมาดำเนินคดีส่วนกรณีของกองบังคับการตำรวจนครบาล3เบื้องต้นดาบตำรวจให้การว่ามีนายตำรวจผู้ใหญ่เป็นคนสั่งให้เข้าถึงข้อมูลวันละ30ชื่อแต่ผลการสอบสวนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่มีการรายงานผลกลับมายังผู้เสียหายแต่มั่นใจว่าดาบตำรวจทั้ง2นายรวมถึงผู้ที่สั่งการก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างแน่นอนเพราะเป็นการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ผ่านระบบของตำรวจและเกิดเหตุในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันดังนั้นจึงขอให้ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาความผิดพรบการทะเบียนราษฎร์ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์รวมถึงขยายผลตรวจสอบข้าราชการระดับสูงที่มีใบสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลักลอบนำข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไปขายและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งหมดโดยเบื้องต้นทราบว่าเงินของผู้เสียหายถูกกดออกไปจากธนาคารในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและบางส่วนโอนกลับมาที่ร้านวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยแต่ก็ถูกกดออกไปหมดแล้วพลตำรวจโทวรวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและได้มอบหมายเรื่องดังกล่าวให้ทางพลตำรวจตรีไพโรจน์สืบสวนสอบสวนพร้อมตรวจสอบข้อมูลหากพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเรียกมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสืบจากข่าวรายงานมีผู้ใหญ่ตำรวจระดับสูงให้กด30คนต่อวันนะในการเอาข้อมูลไปขายให้กับกระบวนการคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาอ้างว่าผู้ใหญ่สั่งให้มากดของบกน.3นะว่าเป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยให้มากดวันละ30คนแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาไปขายเขาบอกว่าผู้ใหญ่สั่งมาเขาได้กดคืออันเนี้ยจริงๆมันมีความเชื่อมโยงอยู่แล้วเพราะว่ามันห่างกันแค่ไม่ถึง20นาทีนะเพราะว่าไม่มีคนอื่นเข้าถึงได้นะครับไม่มีคนอื่นเข้าถึงได้มี2คนนี้เท่านั้นที่กดในเวลาห่างกันแค่ไม่ถึง5นาทีทั้ง2คนเนี้ยห่างกันนิดเดียว